สวัสดีครับพบกันในช่องกิ่งก้านใบนะครับผมวันนี้เราจะมาหมักแกลบดิบนะครับด้วยวัตถุดิบต่างๆนะครับผมจะดูว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยจะให้ผลเป็นยังไงบ้างอะไรจะดีกว่ากันนะครับมีน้ำเปล่านะครับยูเรีย EM แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับหรือว่า PSB เราแบ่งแกลบดิบในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับ5แก้วแก้วแรกเนี่ยจะไม่ได้หมักอะไรนะครับจะเอาไว้เปรียบเทียบแก้วที่2เนี่ยก็จะเป็นน้ำเปล่านะครับแก้วที่3เป็นยูเรีย1ช้อนโต๊ะแก้วที่4เป็น EM 1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เติมน้ำให้ได้ปริมาตรที่เท่าๆกันนะครับแล้วก็คนให้ละลายนะครับนี่แล้วก็เทไปในแกลบดิบที่เราเตรียมไว้ครับผมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันครับช่วงแรกเนี่ยแกลบดิบก็จะไม่อุ้มน้ำนะครับจะเป็นธรรมชาติของแกลบดิบที่ใหม่อยู่ครับผมเราจะมาทำแกลบดิบใหม่ให้เป็นแกลบดิบเก่านะครับด้วยวัสดุต่างๆนะครับมาเปรียบเทียบกันเสร็จแล้วก็เอาพลาสติกห่อไว้นะครับเป็นแรปไว้กันความชื้นออกมาแล้วก็กันพวกจุลินทรีย์ต่างๆเข้าไปนะครับขอบอกก่อนนะครับว่านี่คือการทดลองแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆเอาไปทำเองอาจจะไปใส่ในกระสอบซึ่งอาจจะให้ผลที่แตกต่างกันนะครับแต่นี่เป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าถ้ามีสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมหลังจากห่อทั้ง5แก้วไว้นะครับผมจะเก็บไว้อีก1เดือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่หลังจาก1เดือนครับอันนี้คือแกลบดิบที่ไม่ได้หมักอะไรนะครับจะเป็นสภาพปกตินะครับยังใหม่อยู่ครับผมอันนี้คือน้ำเปล่านะครับจะเห็นได้ว่ามีเชื้อราบางๆครับอยู่ข้างบนก็ข้างล่างก็จะเป็นสีเข้มขึ้นนะครับอันนี้เป็นยูเรียนะครับยูเรียก็จะไม่มีเชื้อราครับแต่ว่าสีมันจะค่อนข้างเข้มนะครับจะเป็นน้ำดำๆออกมาครับผมแล้วก็สีที่ได้เนี่ยก็จะได้เข้มทั้งบนและล่างครับอันนี้คือที่เห็นเลยนะครับก็คือเป็น EMจะมีเชื้อราอยู่ปริมาณมากเลยครับผมแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็จะไม่มีเชื้อราเหมือนกับ EM จะได้ผลดีบริเวณพื้นผิวนะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับให้ผลใกล้เคียงกับน้ำเปล่าเลยมีเชื้อราอยู่นิดหน่อยแล้วก็แกลบก็สีเข้มขึ้นนะครับมีความสามารถอุ้มน้ำได้เยอะขึ้นนะครับเหมือนน้ำเปล่าไม่ได้แตกต่างอะไรอย่างชัดเจนนะครับที่แตกต่างก็จะเป็นยูเรียแล้วก็EM ครับผมนี่คือ2เดือนนะครับ2เดือนแล้วก็แกลบดิบใหม่ก็ยังคงใหม่เหมือนเดิมครับถ้าเราไม่ทำอะไรส่วนอันนี้เป็นน้ำเปล่านะครับนี่แล้วก็ยูเรียก็จะดำเข้มสนิทนะครับคือยูเรียเนี่ยก็จะเก่าที่สุดนะครับส่วน EM เนี่ยจะดูว่ามีเชื้อราในช่วงแรกนะครับแต่ว่าเชื้อราอาจจะตายไปนะครับเพราะว่าผมปิดพลาสติกเอาไว้อาจจะไม่มีออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งไว้ในที่ร่มมากนะครับอาจจะโดนความร้อนเข้าไปทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ด้านบนนะครับตายได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนะครับนี่เห็นไหมครับว่าผิวหน้าของน้ำเปล่านะครับก็จะมีเชื้อราแล้วก็เป็นดำๆนะครับข้างล่างก็จะเป็นเปื่อยๆนะครับแล้วก็อุ้มน้ำเยอะขึ้นนะครับจะเป็นเฉพาะพื้นผิวนะครับอันนี้คือยูเรียครับก็จะให้สีที่ดำแล้วก็มีความเปื่อยของแกลบดิบ อย่างสม่ำเสมอครับทั้งบนและล่างซึ่งคิดว่ายูเรียนะครับไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายเหมือนกับเชื้อราต่างๆคือยูเรียเนี่ยมันจะมีธาตุไนโตรเจนนะครับซึ่งจำเป็นในการย่อยสลายของวัสดุพวกแกลบดิบนะครับเพราะว่าแกลบดิบเนี่ยเป็นสารที่มีคาร์บอนสูงมันต้องการไนโตรเจนในการย่อยสลายครับผมนี่ EM นะครับคิดว่า EM น่าจะให้ผลดีนะครับในกรณีที่เราเปิดฝาถุงเอาไว้แล้วก็มีการพลิกกองแล้วก็มีออกซิเจนเข้าไปตลอดครับจะเห็นได้ว่าจะได้ผลดีในบริเวณผิวครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะให้ผลเหมือนน้ำเปล่าเลยนี่ครับข้างล่างก็จะสีเหมือนกันสุดท้ายเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับคือให้ผลไม่ต่างจากน้ำเปล่ามากเลยครับก็มีเชื้อราอยู่นิดหน่อย
บริเวณผิวครับจะต่างจาก EM แล้วก็ยูเรียโดยสิ้นเชิงครับผมถ้าใครหมักก็ผมแนะนำให้เป็นยูเรียนะครับได้ผลดีที่สุดแล้วก็ลงมาก็จะเป็น EM แต่ว่าต้องจัดการเรื่องออกซิเจนและความชื้นให้ดีครับผมส่วนน้ำเปล่าและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับให้ผลที่เท่ากันนะครับคือค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าใครจะทำเกษตรอินทรีย์นะครับคุณก็ไม่สามารถใช้ปุ๋ยยูเรียเช่นกันนะครับก็ให้ลองดูพวก EM หรือว่าน้ำเปล่าแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับถ้าใครไปทำแล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมบอกกล่าวกันนะครับมีข้อแนะนำอะไรสามารถแนะนำได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ